กรณีของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะตอนนี้ที่รักษาตัวอยู่ที่ลำปางเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ามีการแชร์ในโลกออนไลน์กันเยอะมากบอกว่าทางสถาบันเนี่ยมีการเปิดรับบริจาคซึ่งล่าสุดนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เลยต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าทางสถาบันเนี่ยไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์แต่อย่างใดถ้าเกิดว่าใครเจอนะข้อความหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามที่มีการเปิดขอรับบริจาคนั้นถือว่าทางสถาบันเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะคะก็อยากที่จะให้หลายท่านเนี่ยทำความเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์รวมไปถึงในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มันมีกระแสดราม่ากันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากเลยว่าจากการให้สัมภาษณ์ของท่านเจ้าอาวาสที่วัดคันเดวิหารที่ศรีลังกาโดยบอกว่ามีการยอมส่งให้พลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยมารักษาที่ประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงและคำสัญญาว่าเมื่อรักษาเสร็จแล้วสุขภาพดีแล้วเนี่ยจะถูกส่งกลับไปที่ศรีลังกาโดยไทยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณกัญจนาศิลปะอาชาที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยืนยันบอกว่าจะอยู่รักษาที่ไทยเนี่ยจนดูแลสุขภาพจนดีขึ้นและจะอยู่ที่ไทยจนสิ้นอายุไขส่วนประเด็นเรื่องของช้างอีก2เชือกที่หลายคนกังวลกันไม่ว่าจะเป็นพลายศรีนรงค์ที่ถูกส่งไปตั้งแต่ปี44หรือว่าพลายประตูผาที่ส่งไปตั้งแต่ปี23นะคะตอนนี้ทั้ง2เชือกยังร่างกายแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอายุเนี่ยอาจจะมากตามอายุไขแต่ว่าก็ดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนการยืนยันที่บอกว่าจะไม่ได้มีการส่งไปหรือว่าอัปเดตเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นอย่างไรบ้างลองฟังบางช่วงตอนไหนคะครับหลายๆคนบอกว่าพาศักดิ์สุรินทร์กลับมาบ้านแล้วเนี่ยจะมีโอกาสส่งกลับไปสิมการ อยากจะเรียนนะคะว่าที่พระท่านบอกมาก็คือถ้าท่านใช้คำว่า full recovery นะคะแล้วก็อาจจะให้กลับอะไรเงี้ยแต่เรียนว่า full recovery เนี่ยมันคงเกิดไม่ได้เพราะว่าสภาพศักดิ์สุรินทร์เป็นแบบนี้นะคะก็คงจะต้องอยู่รักษาไปตลอดแหละค่ะอันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยสบายใจได้ว่าศักดิ์สุรินทร์จะต้อง recovery อยู่เมืองไทยเนี่ยตลอดสิ้นอายุไขศรีนรงค์ที่เห็นเนี่ยสภาพสมบูรณ์ดีมากนะคะบาดแผลอะไรต่างๆที่มีในตัวศักดิ์สุรินทร์ไม่มีในศรีนรงค์แล้วก็ควานที่ดูแลเขาเนี่ยก็ดูรักเขาผูกพันรักกันก็ไม่ค่อยห่วงศรีนรงค์นะคะส่วนประตูผาเนี่ยไม่ได้วางใจนะคะก็ได้เรียนท่านทูตว่าถ้าว่าเรากลับมาแล้วเนี่ยท่านทูตช่วยกรุณาไปดูประตูผาให้หน่อยแล้วถ่ายรูปมาให้หมดเพราะตัวเองพอได้รูปแล้วเนี่ยก็จะให้คุณหมอที่ลำปางดูหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าประมาณเดือนกันยาจะไปอีกทีนึงเพื่อไปดูประตูผาส่วนนอกจากเรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้ก็มีการอัปเดตว่าทางด้านของพลายศักดิ์สุรินทร์เองเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางแต่ว่าสามารถทานน้ำผลอาหารได้ขับถ่ายได้ปกติส่วนคุณหมอได้มีการตรวจสุขภาพนะคะเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างบางอย่างเนี่ยไปส่งในการตรวจโรคติดต่อซึ่งถ้าเกิดว่าพ้นระยะเวลากักตัวเนี่ยประมาณสัก30วันแล้วเดี๋ยวคงจะเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนที่อยากจะติดตามนะคะว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยสามารถติดตามได้ในไลฟ์นะคะของสถาบันที่ดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารอคอยมานานกว่าจะได้มีโอกาสได้กลับมารักษาที่ประเทศไทยนะคะไปที่สงขลากันหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตามกันมานานพอสมควรนะครับเพราะว่ากรณีที่ทางด้านของชุดกำกับการชุดปฏิบัติการที่สงขลาเนี่ยเขาจับตัวนายเสกสิทธิ์เพชรรัตน์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในกรณีที่มีการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือเมทแอมเฟตามีนไว้จำหน่ายปรากฏว่าพอไปตรวจสอบประวัติเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้เป็นหนึ่งในทีมมือปืนที่เคยร่วมกันในการก่อใช้อาวุธสงครามลงมือสังหารเหยื่อแล้วก็มีประวัติในการดำเนินคดีเรื่องของข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนรวมไปถึงยาเสพติดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้นายเสกสิทธิ์คือตกเป็นผู้ต้องหาในการร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามอาก้ายิงถล่มอดีตกำนันชื่อดังที่สตูลเสียชีวิตแล้วก็กระสุนนั้นก็ไปถูกเด็กหญิง5ขวบที่บริเวณแขนซ้าย1นัดเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเดือนเมษายน
สามารถติดตามจับกุมตัวได้นะคะส่วนเรื่องของข้อหาหรือว่าสาเหตุต่างๆนะตอนนี้อยู่ในช่วงของการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปแต่ประเด็นหนึ่งที่เขามีการตั้งข้อสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการเมืองในท้องถิ่นแล้วก็มาเรื่องของการค้าขายยาเสพติดในพื้นที่ด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยกว่าที่จะมีการพูดคุยกันได้กว่าที่จะยอมมอบตัวกันได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรื่องของคดีจะมีความคืบหน้าอย่างไรก็คงจะต้องมีการรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะเรื่องของทั้งอาชญากรรมแล้วก็เรื่องของช้างด้วยส่วนความเคลื่อนไหวการประชุมตอนนี้นับคะแนนหมออ๋องนี่ไป300กว่าคะแนนแล้วด้วยค่ะค่ะคือเรามาดูประวัติของหมออ๋องกันนะคะหลังจากที่คะแนนของปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกก้าวไกลก็เป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะสัดส่วนภาคเหนือก็เสนอชื่อให้เป็นตอนแรกจะเสนอชื่อเป็นประธานสภาก็ไปตกที่คุณวันนอซะคราวนี้ก็เสนอชื่อให้เป็นรองประธานสภาคนที่1อ่ะนะคะปฏิพัฒน์สันติพาดาปัจจุบันอายุ41ปีเกิด15ตุลาคมปี2524จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทรินิตี้สิงคโปร์ปฏิพัฒน์เคยทำงานเป็นสัตวแพทย์ปฏิบัติการระยะเวลาทั้งสิ้น2ปีทำงานด้านพัฒนาเยาวชนและแก้ไขปัญหาสังคมกับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยนับตั้งแต่ปี2548ถึง2561ประสบการณ์ด้านการเมืองชนะการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1ในปี2562สังกัดอนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียง 35,579 คะแนนคว้าอันดับที่1เหนือมีชัยเหนือนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากประชาธิปัตย์อดีตส.ส. 3 สมัยซึ่งในปี 62ได้คะแนนไปเพียง 18,613 คะแนนได้รับชัยชนะไปอย่างเหนือความคาดหมายต่อมาในปี 2566ชนะการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1อีกครั้งคราวนี้หมออ๋องได้รับคะแนนเสียง 48,42 คะแนนมากเป็นอันดับที่1ทำให้ปฏิพัฒน์ได้เป็นส.ส.สมัยที่2นอกจากนี้ปฏิพัฒน์ยังเคยเป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรและกำลังจะก้าวขึ้นไปไกลถึงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ค่ะนะคะอันนี้เราไปดูบรรยากาศบิ๊กป้อมกันบ้างต่างคนต่างถามหากันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำทีมส.ส.พลังประชารัฐ39คนมาร่วมประชุมสภาชุดที่26ครั้งที่1อย่างพร้อมเพรียงเพื่อโหวตประธานสภาและรองประธานสภาคนที่1และคนที่2ถือว่าพลเอกประวิตรได้ทำหน้าที่ในฐานะส.ส.สมัยแรกนะเป็นส.ส.สมัยแรกและเป็นหนึ่งเดียวของพลังประชารัฐเราดูคลิปเดี๋ยวจะเห็นพลเอกประวิตรในที่ประชุมนะคะอันนี้ยังเป็นคุณศักดิ์สยามคุณอนุทินไผ่ลิกนี่นี่มาแล้วหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นนี่ธรรมนัสเอกนัสเอกนัสมาทักค่ะเลขาขิงมาทักธรรมนัสมาเดินป้วนเปี้ยนทุกคนก็มาทักทายเป็นสสคนเดียวค่ะบัญชีรายชื่อคนเดียวของพรรคค่ะแต่ก็มีคุณชิโอทิศก็มีคนมีสสทั้งที่39 38ก็เป็นเขตพลังประชารัฐคราวนี้สุดฮวบเลยนะคะนี่เลยค่ะขิงนี่ภาพนั่งข้างธรรมนัสเลยค่ะนั่งข้างกันนี่คุณอนุทินมาใครต่อมาใครต่อใครก็มาห้อมล้อมนะคะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวผีผลักได้เป็นนายกหรอกเนี่ยทำเป็นเล่นป่ะอนุทินมานักวรายุทธ์วราวุฒิมาใครต่อใครก็มาไหว้กันคือหลังจากไหว้ศาลตาศาลยายไหว้เจ้าที่เจ้าทางเสร็จแล้วก็ต้องมาไหว้พลเอกประวิตรเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวดูแจ่มใสธรรมนัสแจ่มใสพวกเธอทั้งหลายนี่มีหนังสือมาเหนือแม่กันหรือยังมาซื้อกันที่ไลน์แอดท็อปช้อปปิ้งนะ280บาทรวมค่าส่งพร้อมลายเซ็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเซ็นสดเลยนะเซ็นเองด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเอาละพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา